ดวงของพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วบางทีคนก็ไม่อยากทำบางทีคนก็เบื่อเบื่อบางทีคนก็แบบมองพระไม่ค่อยจะดีนักกันเนาะแต่พอไปพูดถึงหลวงพ่อพระน้ำพุคนไม่ลังเลหลวงพ่อชวนทำนู่นนี่คนก็จะรู้สึกอยากทำร่วมอยากร่วมอยากมีศรัทธาเหมือนเราซึ่งหลวงพ่อก็อยากมองให้อยากให้เรามองเห็นว่าพลังศรัทธานี่เราสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้เราจะสร้างอะไรเราจะทำอะไรสมมุติน้อยหรือว่าจะสร้างอาคารสักหลังนึงเนี่ยอันนี้ปุ๊บเดียวเสร็จละยกตัวอย่างเช่นเราจะถ่ายชีวิตโคกระบือสักร้อยตัวเนี่ยนะพอทำจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะโอ้มันเล่นไปตั้งคนแทนที่จะทำบุญแค่นี้มันโอ้มันมหาศาลนี่คือพลังศรัทธาที่มันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าข่าวเชิงลบที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์เนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรนักกับไม่มีผลคือจริงๆหรือว่าสังคมเรามันแยกแยะอยู่แล้วครับมองพระไม่ใช่ว่ามองด้านเดียวครับพระดีก็ว่าไปตามดีพระไม่ดีเขาก็ว่าไม่ดีก็ธรรมดาแต่มันก็ธรรมดาคนก็แยกแยะได้แต่ถามว่าในใจของคนเนี่ยอยากเป็นยังไงครับก็คืออยากทำบุญนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะเนาะครับทําพาทําในสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่คนก็ร่วมอยู่แล้วอย่างเช่นวัดป่าดำพุเราเนี่ยนะเราทําเรื่องโควิดหลวงพ่อประกาศว่าจะทําโรงพยาบาลคนก็ช่วยกันมาทั้งมาเลยใช่ใช่ๆมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หลวงพ่อว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าเราทําให้คนศรัทธาเชื่อมั่นว่าเอ้ยหลวงพ่อจะทําอะไรคือคนเนี่ยจะพูดอยู่สองสามเรื่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งหลวงพ่อทำจริงสองหลวงพ่อใจดีมีแต่ให้ถ้าหลวงพ่อทำจริงใจดีมีแต่ให้นะคนก็จะรู้สึกอยากร่วมอยากมีส่วนร่วมอยากช่วยหลวงพ่อไม่ช่วยเหมือนมันตกขบวนใช่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 คนไทยเราเป็นอย่างนั้นเองจริงพอเราทำบุญหลวงพ่อทำบุญเราจะรู้สึกดีใจนะได้ช่วยหลวงพ่อบางคนเวลาเห็นหลวงพ่อไปนี่นะโอ้ยรอนั่งกราบน้ำตาไหลขนลุกอะไรอย่างเงี้ยคนแบบอย่างเงี้ยทุกวันนี่แหละคนที่เขาผูกพันกับหลวงพ่อนะ